กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพพยากรณ์ค่ะทั้งทาง SMS แล้วก็ทางสายที่โฟนอินเข้ามาเดี๋ยวตรีทวนกติกาให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกสัก1รอบจ้ะได้เลยค่ะพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะวันเดือนปีเกิดที่สำคัญนะครับข้อมูลส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในช่วงหลังเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันอะไรวงเล็บมาก็ได้ค่ะเพื่อความถูกเพื่อความชัดเจนความชัดเจนนะคะส่งที่4221606ค่ะหรือใครจะคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะครับไม่เป็นการเสียเวลาฮะสายแรกสำหรับวันนี้ SMS แรกนะสำหรับวันนี้ครับเริ่มเลยค่ะคุณณัชชานะคะเกิดวันที่7มีนา2528ค่ะเกิดเวลา04:02นะคะนี่อย่างนี้ชัดเจนค่ะเช้าเป็นวันพฤหัสค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่คำถามคือถ้าจะทำเพิ่มเกี่ยวกับเสริมความงานเช่นพอกหน้าขัดหน้านะคะตอนนี้มีร้านขายของชำอยู่ค่ะกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามเนี่ยนะจริงๆมันไม่เด่นเท่าของชำนะของชำเหนื่อยหน่อยแต่ก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้มหาอุดเกาะอยู่นะแล้วส่วนใหญ่เป็นพวกลูกค้าประจำนะก็จริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นไม่เชียร์นะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่ถ้าอยากจะเพิ่มอะไรผมให้เน้นสัดส่วนในกลุ่มเดิมนั่นแหละนะพัฒนาสิ่งที่ทำให้มันดีที่สุดจะดีกว่านะความสวยความงามไม่เด่นจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบุญช่วยค่ะเกิดวันศุกร์ที่18มิถุนายน2514นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน3นาทีใช่ไหมคะจ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะขอบคุณครับชัดเจนเลยทั้ง2ท่านคุณยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ทำบุญเสริมอะไรดีครับผมเรา2คนเข้าใจว่าเป็นเที่ยงคืน3นาทีนะค่ะเห็น 0.3 ถ้าเป็นเที่ยงคืน30ส่งมาอีกรอบนะจ๊ะเดี๋ยวผมดูให้มันครอบคลุมทั้ง2กรณีก็ได้เกิดจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะถามลัคนาราศีเพราะมันดิฟกันประมาณครึ่งชั่วโมงคุณยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่นะครับถ้า3นาทีกับ30ต่างกันหรือไม่ว่าแล้วนะก็มีโอกาสถ้าเป็น3นาทีหรือ30เนี่ยมีโอกาสแตกต่างกันนะครับว่าระหว่างลัคนากุมกับมีนลองดูง่ายๆเลยจากปีจรปัจจุบันเนี่ยหลัง7สิงหาถ้าชีวิตคุณเปลี่ยนในทางที่ดีคุณเป็นมีนแต่ถ้ามันแย่ลงคุณเป็นกุมการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับเน้นวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างพวกเสนาสนะต่างๆนะโบสถ์พระอุโบสถก็ได้หรือจะร่วมทำกฐินกับทางมิราเคิลก็ได้นะก็ถวายปัจจัยนะครับหรือว่าถ้าสะดวกไปทำวัดใกล้บ้านก็ในวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะชื่อน่ารักเชียวชื่อจุนจ้าคุณจุนจ้านน่ารักจังเลยค่ะครับเกิดวันที่2มีนานะคะ2538นี่เด็กรุ่นใหม่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะค่ะตรงกับวันพฤหัสประมาณ 2-3 ทุ่มค่ะอาจารย์งานเงินความรักค่ะ 2-3 ทุ่มนะคุณจุนจ้านตรงกับวันความพฤหัสถูกต้องไหมคะอันเนี้ยคุณจุนจ้านไม่ใช่แล้วนะ2มีนา38เนี่ยนะจ๊ะปฏิทินตรงกับวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงค่ะ2538ค่ะผมมัวแต่ขำคีย์ปีผิดเลยปฏิทินตรงกับวันพฤหัสก็ไม่ใช่อีก1กุมภาพันธ์2532มีนาคมทำไมผมถึงอย่างนี้นะครับขออภัย2มีนา38ค่ะอาจารย์โอเคคุณจุนจ้านถูกต้องวันพฤหัสงานเงินความรักเป็นอย่างไรกัมมะเป็นกาลีฮะมีปัญหาก็ได้ชีพจรลงเท้าก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้และเน้นปัญหาเรื่องคนและเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีสูงเพราะมันโยงหินะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับถ้ายังไม่มีพยายามรักษาสถานภาพถ้าทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ปีนี้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยอดอาจจะตกหล่นไม่น่าพอใจซึ่งมันก็จะล้อกับเรื่องของเงินโดยเฉพาะในช่วงเข้าย่าง23ไปแล้วไม่ดีนะรักก็เหมือนกันหลังวันเกิดเนี่ยกาลีจี้เรือนปัตตานีฉะนั้นช่วงนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระถ้าเป็นสังฆทานขอให้เป็นสังฆทานสดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยต้นปีหน้าหลังวันที่2มีนาคมเน้นนะครับการให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะค
คุณประทุมนะคะเกิดวันที่25 มิถุนายน 2509ค่ะค่ะเวลาเกิด11 นาฬิกานะคะตรงกับวันเสาร์การเงินแล้วก็ควรทำบุญอะไรดีคะปีนี้กาลีจี้ทั้งเรือนงานนะครับแล้วก็จี้ทั้งเรือนเงินเลยนะครับก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานั่นแหละนะถ้าทำงานอยู่ก็จะพูดเหมือนกับคำถามเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับพยายามรักษามาตรฐานตัวเองให้ได้เน้นการให้ทานครับจะเจอคนชราผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็ขอให้แบ่งปันยึดที่ครั้งละ10 บาท 10 เหรียญนะอันนี้ตามกำลังอันนี้คือการทำบุญเสริมครับค่ะท่านต่อไปเลยครับผมคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันพุธที่30 กันยา 2513ค่ะเวลาเกิด17 นาฬิกา 22 นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครถามลัคนาราศีเกิดค่ะของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมคือถามว่าระหว่างลัคนากับราศีควรจะดูอะไรเป็นหลักผมตอบแบบนี้นะครับอย่างเบรกที่1เนี่ยการพยากรณ์คนหมู่มากคนทั้งประเทศเนี่ยราศีใช่ไหมคะใช่ผมไม่สามารถจะล่วงรู้เวลาที่เกิดเพื่อกำหนดลัคนาได้ฉะนั้นการจัดแบ่งราศีก็คือยึดถือการโคจรของดาวอาทิตย์ยกตัวอย่างเช่นอย่าง14 มิถุนายนถึง 14 กรกฎาคมเนี่ยเป็นราศีเมถุนเพราะว่าช่วงนั้นน่ะโดยประมาณ1 เดือนเนี่ยดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีเมถุนเหมือนกันถ้าจัดแบ่งราศีของคุณเนี่ยเกิดช่วงปลายกันยาของคุณก็เป็นกันอยู่ละนะอันนี้คือถ้าดูแบบเปิดนิตยสารหรือว่าฟังเบรก1ของผมดูแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ดูดวงกันตัวเนี่ยการวางลัคนาเนี่ยมันย่อมจะละเอียดกว่าฉะนั้นก็คนละแบบนะก็จริงๆแล้วให้น้ำหนักกันเรื่องของลัคนากุมเนี่ยเน้นเลยนะพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนเสียนะครับแล้วก็ดาวการเงินเป็นดาวการเงินด้วยนะครับฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของการสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับหรือว่าในแง่ของการเงินสภาพคล่องการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้บริจาคทุนการศึกษานะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกรณ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่28 มีนา 2506ค่ะเวลา9 นาฬิกา 45 นาทีนะคะถามการเงินงานตอนนี้ขายยางรถใหญ่นำเข้าจากจีนค่ะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะดีแย่มาหลายปีแล้วครับผมตอนนี้ย่าง54คืออย่างนี้นะวันพฤหัสถูกไหมถูกถูกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอบ2 ส่วนตอนนี้ย่าง54นะครับปีที่ผ่านไม่ได้ตัดตามปฏิทินนะตัดตามวันเกิดก็คือถอยหลังก่อนมีนาขึ้นไปเนี่ยนะไปปลายมีนาขึ้นไปปีที่แล้วเป็นปีที่แย่มากนะครับงานไม่ดีมีปัญหาสภาพคล่องและมันส่งผลต่อเนื่องกันเลยและยังคงมีภาระหนี้แต่ผมเรียนอย่างนี้พอเข้าย่าง54เนี่ยประมาณเมษาพฤษภามิถุนา4-5 เดือนเนี่ยถึงจะไม่ได้ดีโดดเด่นเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาเก่าแต่ยืนยันว่ามันจะค่อยๆปรับจะค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นและอาชีพนี้ถามว่ามันฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องลักษณะการทำงานก็ต้องลงมาควบคุมลงมาดูแลเองนะครับและฝากลองดูนะถ้าทำให้มันครบวงจรซ่อมเปลี่ยนนะครับหรือว่ามีลักษณะบริการนอกสถานที่เนี่ยจะทำให้มันสมรูปดวงมากยิ่งขึ้นตอนนี้ให้คุณในเรื่องของการทำบุญเสริมนะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักแหละครับจอนขาแบบนี้ทำแบบ delivery ได้ไหมคะก็ส่วนหนึ่งก็คือการจอนอย่างของตรีเนี่ยก็เหมือนกันก็ได้แนะนำอาชีพไปตรีก็บอกว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะครับก็บอกว่าต้องจรนะสุดท้ายเธอก็จรจริงๆขี่จักรยานไปซะรายได้ดีไหมอ่ะก็ดีค่ะอาจารย์คำว่าจรเนี่ยมันก็คือลักษณะตรีบอกแหละขับรถไปบ้างขี่จักรยานไปส่งบ้างค่ะเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนี่แหละนะครับก็ค่อยๆปรับกันไปค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่บอกนะคะเกิดวันที่23 กรกฎาคม 2511ค่ะเช้าวันอังคารค่ะอาจารย์จ้าเอ๊ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาถามว่าเลขที่กับเลขรถค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีถ้าเป็นอายุจะตายวายชีวีอันนี้ก็คือเป็นคู่พลัดพรากนั่นแหละใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ส่วนเลขรถค่ะ2954ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะฮะ54เขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะครับเป็นคู่แห่งการวางแผนเลยแหละส่วน29ก็เสน่ห์และความสำเร็จเลขรถผ่านเลขบ้านแก้ไขครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภัตรานะคะเกิดวันที่28กันยา2511ค่ะวันเสาร์นะคะ10:33 นปัญหาเรื่องเงินพอจะมีคนช่วยไหมคะแล้วก็นี่จะเบาไหมรวมไปถึงโชคลาภค่ะอริเป็นเดชเขาแปลว่ากู้ได้นะเดี๋ยวลองดูให้กู้ใครผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายพยายามเข้าหานะครับมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินและอีกอย่างมันเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาปีที่แล้วอาจจะกู้ปีที่แล้วเกณฑ์ของผู้ใหญ่ผู้ชายอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับช่วงนี้นะฉะนั้นก็ต้องตอบว่ามีโอกาสครับแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยให้คุณไปทำบุญลงศพมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอาร์มค่ะเกิดวันที่19กันยา2519นะคะตรงกับวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นค่ะจ้าสุขภาพความรักการเงินค่ะความรักถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงวันเกิด19กันยาที่ผ่านมาได้ถ้าผ่านนะปีนี้ความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าผ่านไม่ได้มีเกณฑ์รักใหม่แต่ดวงนี้ส่วนใหญ่มักจะมีบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องและทำให้เกิดปัญหาในเรื่องราวของความรักสุขภาพเป็นอย่างไรดาวจันทร์อยู่เรือนเสียให้น้ำหนักก่อนและเป็นดาวอายุด้วยเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงและอีกกลุ่มนึงจะเป็นโรคของผู้หญิงโรคของสุภาพสตรีระบบภายในมดลูกรังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งคออักเสบปีจอนี้ฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดการเงินก็รับซ้ายจ่ายขวานะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อรัชนียากรค่ะคุณรัชนียากรวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่5ค่ะวันศุกร์ที่5ค่ะเดือนมกราคมจ้ะ2522ค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะประมาณเที่ยงครึ่งอะค่ะเที่ยงครึ่งเกิดวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะเมื่อกี้บอกว่าชื่อรัชนีกรโอ้ก็ติดกาลกินีเต็มๆรัชนียากรค่ะขออภัยก็คือตัวรอเรือเนี่ยเกิดวันศุกร์มีพยัญชนะวรรคราหูเนี่ยติดกาลีนะเคยมีคนทักไหมฮะไม่ทราบอะค่ะพี่นะคือจริงๆแล้วผมถามอย่างนี้แล้วกันผมถามอย่างนี้แล้วกันจริงๆแล้ว38ขวบ37ขวบที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเงินทองเป็นระยะตลอดสุขภาพก็ไม่ค่อยดีความรักหัวใจเป็นดวงของพี่สาวค่ะก็ไม่เป็นไรก็ผมไม่ถึงก็คือจริงๆอะไรนะคะหนูสาธิณีค่ะอาจารย์มาดมถามของพี่สาวค่ะจำได้สาธิณีสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วพี่ไม่รู้พี่อะไรวันนี้น้องตรีนะพี่ตรีนะมาทางรายการสวัสดีค่ะก็อย่างนี้ถ้าต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้คุณน้องสาธินีเนี่ยจะเป็นแฟนรายการประจำที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องของสายตานะครับแล้วตอนนั้นก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากแฟนรายการอีกท่านหนึ่งให้ได้ไปรักษากับคุณหมอนะวันนี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งนึงพูดเหมือนเดิมพูดทุกอย่างนะในเรื่องของพี่สาวจริงๆแล้วเรื่องชื่อเนี่ยควรจะไปเปลี่ยนก่อนนะมันจะไม่ถึงฝั่งฝันทันทีจะติดขัดล่าช้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับพี่สาวสั่งมาถามเรื่องการงานว่าจะได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านไหมคะตอนนี้ย่าง38ความจริงเกณฑ์งานเนี่ย อายุมรณะมันก็มีเกณฑ์โยกย้ายนะเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยเด่นมีการสมัครมีการนัดหมายบ้างแล้วหรือยังสมัครมาแล้วค่ะมีการเรียกตัวนัดหมายหรือยังครับมีไหมฮะมีการเรียกตัวนัดหมายบ้างหรือยังครับก็เงียบหายไปอะค่ะอาจารย์เอาอย่างนี้ให้1เลยนะคือเกณฑ์งานใหม่มันเสียอยู่ตอนเนี้ยโอกาสย้ายโอกาสเปลี่ยนมีแต่เกณฑ์งานใหม่มันเสียอยู่มันก็อาจจะไม่ถึงล่าช้าก็ได้1ให้พี่สาวเราอะนะครับไปทำบุญเสริมในเรื่องของให้ซื้อข้าวสารถุงก็ได้นะถวายพระสงฆ์ช่วงข้าวพรรษาเนี่ยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอยากให้มองดูงานมากกว่า1แห่งที่เราสมัครไป
นึกออกไหมฮะลองดูว่าในเขตพื้นที่ที่ที่เขาตั้งใจจะกลับมาบ้านถูกไหมผมจำได้ตั้งใจจะย้ายสมัครไว้เป็นคือปัจจุบันนี้ที่ทำงานอยู่กับจิวเวลรี่อะค่ะอาจารย์จ้ะเข้าใจแล้วก็บริษัทใหม่ที่จะมาเปิดที่ลำพูนก็เป็นจิวเวลรี่เหมือนกันนะคะอ๋ออย่างนี้ถ้าเป็นจิวเวลรี่ยังไม่ต้องไปทำบุญเสริมนะถ้าเป็นฟังให้ดีนะถ้าเป็นจิวเวลรี่ยังไม่ต้องไปทำบุญเสริมนะผมยังมองว่าโอกาสยังมีนะโดยเฉพาะผมว่าก่อนปีใหม่เนี้ยน่าจะมีข่าวดีนะยืนยันว่ามีเกณฑ์ฮะเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายบริษัทที่จะเปิดก็ประมาณสิ้นปีนี้พอดีอะค่ะผมฟังให้ดีนะถ้าเป็นจิวเวลรี่ยังไม่ต้องไปทำบุญเสริมที่ผมบอกตอนนี้ก็พยายามวิ่งเต้นในเรื่องของการสมัครหรือหาคอนเนคชันไปมันมีเกณฑ์จริงๆฮะทั้งการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในแง่ของดาวอาชีพด้วยมีเพื่อนที่อยู่ที่บริษัทคนใหม่ๆเนี่ยค่ะคือนี่แหละเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นด้วยอะค่ะสหัชชะสหัชชะเป็นสีก็คือคนที่จะช่วยเนี่ยก็คือเพื่อนฝูงพี่น้องอะให้เพื่อนวิ่งเต้นวิ่งเต้นเขาเรียกว่าอะไรเข้าหลังบ้านคนที่มีอำนาจก็ได้นึกออกไหมฮะหมายถึงอาจจะเป็นนายหัวหน้างานที่เขาจะรับสมัครคนในบริษัทใหม่นี่เป็นนายเก่าที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันปัจจุบันนี้ค่ะแต่แกย้ายเป็นผู้จัดการไปอยู่เป็นผู้จัดการบริษัทใหม่ที่พี่จะไปอยู่ลำพูนเนี่ยค่ะจังงั้นก็ยิ่งดีสิครับในแง่ของคอนเนคชั่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่จะช่วยเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนนะแล้วหนูเป็นยังไงบ้างฟังน้ำเสียงแล้วรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสบายดีค่ะดีไหมชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหมฮะก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์แต่สบายใจขึ้นตะโกงมาแซวว่ามีความรักถึงได้อารมณ์ดีแต่มันไม่ใช่อะค่ะแต่ว่าแต่พี่ลงมากกว่าฟังน้ำเสียงแล้วผมดีใจก็พยายามเอางานมาทำอะค่ะเป็นงานฝีมือค่ะอาจารย์ครับดีแล้วหนูก็ทำไปนะหนูก็อยู่กับพ่อก็ถือไม่ได้ค่ะอาจารย์ดีแล้วจ้ะดีแล้วจ้ะฟังเสียงแล้วก็รู้สึกดีนะคือไม่เหมือนกับดีใจค่ะที่ได้คุยกับอาจารย์เช่นกันแล้วธันวาคมนี้ก็จะได้ไปหาหมออีกทีนึงอะค่ะไม่เป็นไรฮะก็รักษากันตามนั้นเพราะว่าในดวงของหนูก็บอกว่าหนูจะได้รับการรักษาซึ่งก็ได้รับการรักษาจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเคสตัดดี้หรือเปล่าอะไรนะจ๊ะทางส่วนนั้นเขาพูดมาค่ะพูดมาว่าเคสตัดดี้แต่หนูไม่รู้ว่าเคสตัดดี้คือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจค่ะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนแบบการทดลองใช่คือหมายถึงอย่างนี้นักเรียนแพทย์อาจจะเป็นเคสที่ของหนูเนี่ยเป็นเคสที่แบบตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเคสที่หายเป็นเคสที่แบบโอกาสเกิดน้อยมากอะนะแล้วก็คำว่าเคสสตัดดี้เนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นกรณีศึกษาใช่หนูพูดไม่ถูกอธิบายเป็นกรณีศึกษาซึ่งก็น่าจะดีนะผมว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายหรือว่าการซัพพอร์ตน่าจะมีหน่วยงานที่เขาดูแลแต่ว่ายังไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าไม่แน่เพราะว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งที่เขาให้ไปเดือนธันวาเนี่ยค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะให้ได้เป็นหรือเปล่าผมก็จะย้อนกลับก็คงจะไปอีกครั้งหนึ่งผมก็จะย้อนกลับพูดเหมือนเดิมแหละตอนที่ทายดวงหนูว่าตอนนั้นยังไม่รู้เลยถูกไหมว่าจะได้รับการรักษาใช่ค่ะตอนนั้นผมบอกแค่เพียงว่าปีนี้คุณจะได้รับการรักษาพยาบาลจากหมอที่เก่งจากหมอที่ดีและหลังจากนั้นก็ป้าโอ่งที่เป็นแฟนรายการอีกคนนึงอ่ะก็เป็นคนติดต่อให้นะครับเป็นหมอจากอเมริกามั้งถ้าผมจำไม่ผิดดังนั้นก็ไม่เป็นไรก็ว่าเกิดไปตามเกณฑ์คุณหมอจะให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นเพราะว่าคุณหมอก็มีเมตตานะรักษาโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะนะก็โมทนาบุญผ่านรายการกันไปด้วยคุณหมอใจดีจังเลยนะเพราะว่าเป็นเคสสตาร์ดี้ก็ดีนะคะเหมือนเป็นแบบให้นักศึกษาเป็นได้เรียนรู้ทางการแพทย์ต่อคือเขาอาจจะต้องค้นคว้าหาสาเหตุและจะเป็นกรณีศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ใช่ในรุ่นต่อๆไปฉะนั้นถ้าได้เป็นเคสสตัดดี้ผมถือว่าดีนะสำหรับคุณก็ไม่แน่ค่ะยังไม่ตัดสินใจไม่เป็นไรถึงจะไม่ได้เป็นถึงจะไม่ได้เป็นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าอาการก็อย่างน้อยก็ไม่แย่ลงนะก็จะคีปสเตตัสแบบนี้ไปถึงจะไม่หายแต่ก็จะไม่แย่ลงตัวมันบอดนะคะอาจารย์เพราะว่าอยู่กับพ่อทุกวันนี้ก็ยังช่วยทำกับข้าวทำซักผ้าไล่ดูอยู่ค่ะจ้ะถ้าสมมติว่ามันบอดลงไปจริงๆมันคงจะแย่สำหรับพ่อค่ะไม่แย่หรอกกำลังใจคุณดีขึ้นไม่แย่หรอกกำลังใจคุณค่ะจากพี่สาวแล้วก็หลานสาวกำลังใจคุณดีขึ้นอยู่แล้วไม่แย่แต่พี่เนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับมาที่พี่หน่อยนะก็วิ่งเต้นนะเพื่อนกับนายนะก็ว่ากันไปแล้วก็ชื่อเนี่ยควรจะเปลี่ยน
นะไปบอกกับพี่สาวว่าชื่อเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาจริงๆแล้วเขาก็ไม่สุดสักทีอ่ะใช่ค่ะนะมันไม่สุดได้รับขึ้นมาก็ไม่สุดไม่สุดไม่สุดสักเรื่องเนี่ยทำอะไรก็จะติดขัดนะชื่อควรจะเปลี่ยนก็บอกเขาไปหาหนังสือตั้งชื่อมานะครับดูว่าคนที่เกิดวันศุกร์ควรใช้ชื่อแบบไหนแล้วส่งเข้ามาชาเดี๋ยวผมดูให้ตอนนี้เขาไม่ได้ฟังเรือค่ะเขาทำงานแต่เขาฝากให้หนูฟังให้ค่ะภาพอะไรมันดีไหมคะอาจารย์ดวงนี้ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำนะปีละครั้งอย่างน้อยและปีนี้เน้นในเรื่องของมุกทางเดินอาหารและก็ระบบภายในของสตรีจะเป็นไทรอยเป็นพิษตาดาวจันทร์ไงนอกจากระบบทางเดินอาหารพวกซีสต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไทรอยคือดาวจันทร์เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาก็ต้องดูแลก็ว่ากันไปคันธราศีอะไรล่ะคะเที่ยงครึ่งจังหวัดอะไรนะฮะลำปางค่ะลำปางลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับและบอกให้พี่สาวเนี่ยเช่าบูชาพระประจำวันจันทร์นะนะถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์พระร่วงใช่ไหมคะใช่ใช่เอามาแขวนคอเหรอคะได้หมดแขวนคอหรือบูชาถ้าบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาอิระชาคตะระสาวันละ15จบแล้วทำบุญเสริมอะไรพวกนี้ล่ะคะยังไม่ให้ทำยังไม่ให้ทำอย่างที่บอกอยากให้ย้ายก่อนยังไม่ให้ทำใช่ไหมคะใช่ก็ไปสองเรื่องบูชาพระข้อที่เข้าเสวยอายุกับเรื่องชื่อใช่สำคัญอ้าวโชคดีนะเป็นกำลังใจให้นะลูกขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้าใจค่ะเช่นกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันที่25สิงหาคม2518เวลาเกิดตี 2:45 นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะถามเรื่องการเงินและสุขภาพค่ะเป็นคนวันอาทิตย์นะฮะในทางโหราศาสตร์ดาวจันทร์อีกแล้วอย่างที่บอกสโคปของดาวอย่างดาวจันทร์ถึงนอกจากทางเดินอาหารแล้วเนี่ยหมายถึงพวกซีสต่อมน้ำเหลืองการทำงานของต่อมต่างๆไทรอยด์ก็ใช่มีโอกาสนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในของสตรีหรือเป็นของสุภาพบุรุษก็สุดแท้แต่ละระบบสืบพันธุ์นั่นแหละส่วนในแง่ของการเงินถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมว่าเบาลงนะมีคนช่วยเหลือมากขึ้นปีที่แล้วนี่รับซ้ายจ่ายขวาตลอดของจริงครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณครองทรัพย์นะคะเกิดวันที่27มีนาคม2527ค่ะเกิดวันอังคารค่ะเที่ยง45นาทีนะคะเงินโชคลาภบริวารทำบุญค่ะตรงกับวันอังคารนะถูกต้องนะครับเงินโชคลาภบริวารทำบุญค่ะปีนี้ให้บริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็กาลีมันจี้ไปที่เรือนเงินระวังถูกหลอกถูกเอาเปรียบมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอบายมุขการเสี่ยงโชคไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครจะเสียเปรียบการทำบุญเสริมบอกไปแล้วในเรื่องการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกค่ะบริวารเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะบริวารก็ต้องดูในพื้นชะตาเป็นหลักเป็นมนตรีก็แปลว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับแต่อาจจะอยู่กันใกล้ๆแล้วมีปัญหาความขัดแย้งบ้างนะก็โดยรวมถือว่าผมให้น้ำหนักประมาณ 75% ฮะค่ะจ้าช่วงนี้ต้องพักสักครู่ค่ะแต่ก่อนจะพักขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยข้อความต่างๆนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดคำถามที่อยากจะถามส่งมาที่422-1606ค่ะช่วงหน้าใครอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์ก็024960493และ024960494ค่ะจ้าเดี๋ยวเจอกันฮะ